สถานการณ์โลกวันนี้หลายฝ่ายนั้นก็จับตามองเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับล่วงเลย1ปีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็ขยายกันเนี่ยคุณผู้ชมก็คือจากสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนว่ายูเครนนั้นเนี่ยกำลังเพรียงพร้ำหลังจากที่สถานการณ์นั้นเนี่ยผ่านครบกว่าปีไปก็รัสเซียเองเนี่ยก็ยังคงที่จะรุกหนักในการเปิดปฏิบัติการทางทหารเนี่ยครับครั้งใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ของบักมุดบักมุดเนี่ยนะครับกลุ่มวากเนอร์เนี่ยเข้าไปยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็พยายามที่จะตีโอบเนี่ยเพื่อที่จะให้กองทัพยูเครนนั้นถอยร่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปเนี่ยบอกว่ากองทัพยูเครนเนี่ยถอยร่นไปประมาณสัก3กิโลเมตรจากพื้นที่เดิมแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เนี่ยความคืบหน้าในเมืองบักมุดนั้นเนี่ยกองทัพของรัสเซียนั้นเนี่ยโอบล้อมโอบล้อมทหารยูเครนเอาไว้เนี่ยในใจกลางวงกลมละเพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยครับวลาดิเมียร์เซเลนกี้เองนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกนะว่าสถานการณ์ในแนวหน้าก็คือหมายความว่าทหารที่อยู่ในพื้นที่สมรภูมิรบเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นเลวร้ายขั้นเลวร้ายเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมื่อถูกตีโอบล้อมเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมมันทำได้สองอย่างอย่างแรกเนี่ยคือคุณสู้เพื่อตีฝ่าวงล้อมออกมาแต่ถ้าสู้เพื่อตีฝ่าวงล้อมโอกาสที่จะสูญเสียนั้นมีเยอะอย่างที่สองทำไงคือการยอมแพ้การยอมแพ้ก็จะต้องถูกจับตัวเนี่ยเป็นเฉลยสงครามก็จะต้องถูกกองทัพรัสเซียนั้นจับไปเป็นเฉลยสงครามแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจรจาในการที่จะเรียกว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเฉลยกันทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยถามว่าแล้วบักมุดเนี่ยมันมีอะไรทำไมรัสเซียเนี่ยอยากจะได้บักมุดกับโซเลดาเนี่ยบริเวณนี้มันจะเป็นเหมืองค่ะเป็นเหมืองเกลือเป็นเหมืองยิปซัมนะฮะสิ่งที่ทางด้านรัสเซียเนี่ยอยากจะได้เมืองนี้มากเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่จะลำเลียงกำลังพลลำเลียงเสบียงต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ใจกลางภูมิภาคของแคว้นดอนบาสแคว้นดอนบาสเนี่ยก็จะมีสองเมืองหลักที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศตัวเนี่ยออกมาเป็นเอกราชจากยูเครนแล้วนั่นก็คือโดเนสกับลูฮานค่ะรัสเซียรับรองไปแล้วมี3ชาติที่รับรองโดเนสกับลูฮานเนี่ยว่าเป็นรัฐอิสระไปแล้วเนี่ยก็คือมีรัสเซียมีซีเรียแล้วก็มีเกาหลีเหนือค่ะพวกนี้เนี่ยรับรองไปแล้วดังนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆเนี่ยบักมุดเนี่ยก็คือประตูเข้าสู่ดอนบาสถ้ารัสเซียตัดบักมุดออกมาได้เนี่ยเท่ากับว่าดอนบาสเนี่ยจะอยู่ภายใต้การยึดครองแบบ 100% ของรัสเซียค่ะยูเครนก็เลยพยายามที่จะป้องกันพื้นที่นี้เอาไว้เนี่ยเรียกว่าแบบสุดกำลังมาโดยตลอดในขณะที่ฝักฝั่งตะวันตกเองนั้นเนี่ยครับก็พยายามที่จะกระตุ้นเนี่ยให้ยูเครนเนี่ยสู้ต่อค่ะสู้ต่อ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 นะครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้นั่นเราจะให้นี่เราจะซัพพอร์ตจากนั้นเราจะซัพพอร์ตจากนี้ทั้งเงินทั้งอาวุธถูกต้องแต่ว่าพูดไปเนี่ยแต่ว่าผลที่มันได้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนอย่างที่พูดไงทำไมคะอ้าวเราได้ยินนะใช่ไหมว่าเยอรมนีบอกว่าจะให้รถถังเราได้ยินโปแลนด์บอกจะให้รถถังแต่สุดท้ายเนี่ยการนำส่งเนี่ยมันไม่ได้ส่งไปตามที่ปากบอกว่าจะให้ะนะครับฝากฝั่งยูเครนนั้นก็ร้องขอมาโดยตลอดก็ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นเนี่ยต้องการเท่าไหร่นักทีนี้เนี่ยนะครับในช่วงก่อนที่มันจะครบรอบหนึ่งปีเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเวทีการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกนะครับที่เยอรมนีเวทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับบอกเป็นเวทีความมั่นคงคนที่มาพูดคุยกันนั้นเนี่ยก็มีศักยภาพเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศหนึ่งในนั้นก็คือหวังอี้นะครับหวังอี้เป็นตัวแทนจากจีนมาเป็นนักการทูตระดับสูงที่จีนเนี่ยส่งมาประชุมและสิ่งที่หวังอี้นั้นเนี่ยได้พูดในเวทีการประชุมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาติอื่นไม่พูดถึงค่ะสหภาพยุโรปนาโต้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่หวังอี้พูดหวังอี้พูดเนี่ยคือบอกว่าจีนนั้นเนี่ยจะเสนอแผนสันติภาพเพื่อเข้าสู่การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะวันนั้นดามิโซคูเลบาเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะแผนที่หวังอี้พูดเนี่ยน่าสนใจนะอยากจะคุยจังเลยอยากจะเห็นแผนของหวังอี้ว่าไอ้เป็นรูปธรรมที่หวังอี้เสนอเนี่ยมันเป็นยังไงเราสนใจนะเพราะหวังอี้เนี่ยมีพูดข้อหนึ่งเนี่ยตอนนั้นในที่คุยเนี่ยตอนนั้นแผนยังไม่ออกมานะค่ะบอกว่าจะต้องเคารพบูรณภาพแห่งดินแดน
ซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกประเทศนั้นต้องเคารพเขตแดนดินแดนของตัวเองใช่หรือไม่ค่ะตรงนี้แหละยูเครนก็เลยบอกว่ามันมีข้อนี้ที่เราเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องของการเจรจากับรัสเซียเนี่ยมันจะต้องเคารพเรื่องของอธิปไตยซึ่งกันและกันพอหวังอี้พูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านหวังอี้นั้นเนี่ยประชุมเสร็จที่มิวนิกก็เดินทางไปที่ฮังการีค่ะเดินทางไปฮังการีหวังอี้ก็คุยเรื่องนี้กับฮังการีฮังการีเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะฮังการีเนี่ยแม้เป็นชาติสมาชิกยุโรปแต่ฮังการีไม่เคยเห็นด้วยกับการกระทำของบรรดาสมาชิกของยุโรปที่จะต้องไปคว่ำบาตรรัสเซียที่จะต้องไปประนามไปประนามแล้วที่จะต้องขนอาวุธต่างๆเนี่ยให้กับยูเครนฮังการีนั้นก็ไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดเสร็จจากฮังการีเนี่ยนะครับทางด้านในส่วนของหวังอี้เดินทางต่อไปกรุงมอสโกประเทศรัสเซียแล้วก็ไปคุยกับทางด้านในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศสเกลารอฟแล้วก็คุยกับปูตินแล้วก็คุยในลักษณะเดียวกันว่าจีนนั้นเนี่ยยังคงเป็นพันธมิตรกับรัสเซียนะแต่สิ่งที่จีนคาดหวังจากการมาครั้งนี้คือจีนนั้นต้องการให้สองประเทศนั้นเนี่ยเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อที่จะหาทางออกของสถานการณ์ความขัดแย้งในเรื่องนี้จะยุติสักทีถูกต้องนั่นคือสิ่งที่จีนนั้นเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดวันที่จีนพูดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนั้นเนี่ยนะฮะจีนยังไม่ได้บอกนะว่าแผนสันติภาพเนี่ยเป็นยังไงค่ะแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาบอกเลยว่าจีนเนี่ยไม่อยู่ในสถานะที่จะเสนอแผนสันติภาพเพราะจีนเลือกข้างไปแล้วจีนเลือกข้างไปแล้วถามว่าจีนเลือกข้างไหนบลิงเคนบอกจีนเลือกข้างรัสเซียค่ะเพราะอะไรเพราะจีนนั้นไม่ยอมประนามรัสเซียว่าไปรุกรานยูเครนซะแล้วก็มีประเด็นเรื่องที่สหรัฐก็พยายามออกมากล่าวอ้างตลอดบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยจีนน่ะกำลังที่จะมีการคิดเรื่องของการส่งอาวุธให้กับรัสเซียด้วยถูกต้องนั่นคือสิ่งที่บลิงเคนและก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะบอกกับจีนแบบนั้นบอกว่าจีนเนี่ยเป็นแบบเนี้ยจีนอยากจีนเนี่ยไม่ประนามรัสเซียจีนจะส่งอาวุธช่วยรัสเซียก็ออกมาบอกแบบนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นผู้เสนอแผนสันติภาพเพราะตัวเองเลือกข้างแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการของตัวเองนะผมบอกแบบนี้คำว่าหลักการของตัวเองเนี่ยหนึ่งตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งสหรัฐอเมริกานั้นก็จะบีบบรรดาพันธมิตรของตัวเองเนี่ยให้ประนามรัสเซียจีนเนี่ยไม่ประนามจีนไม่ประนามเนี่ยจีนบอกคำหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมก็ไปคิดดูว่าเป็นอย่างที่จีนพูดหรือเปล่าจีนบอกว่าการประนามและการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์นั้นเนี่ยมันดีขึ้น มันแต่จะสร้างความขัดแย้งและสร้างความเดือดร้อนเนี่ยแผ่ขยายออกไปเดี๋ยวมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะมาตรการการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคว่ำบาตรรัสเซียเพียงฝ่ายเดียวถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครก็ตามเนี่ยไปทำมาค้าขายกับรัสเซียก็จะโดนเล่นงานด้วยค่ะเห็นไหมฮะใช่คือมันไม่ได้กระทบแต่รัสเซียแต่มันกระทบกับ1 2 3อีกหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นซึ่งจีนเนี่ยบอกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง2เนี่ยเมื่อคุณคว่ำบาตรแล้วคุณทำอะไรคุณไปยึดทรัพย์สินเขาค่ะคุณไปยึดเงินเขาคุณไปยึดกิจการของเขาอันนี้เป็นวิธีการที่จีนบอกจีนรับไม่ได้นะครับและจีนยืนยันมาโดยตลอดว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะต้องหาทางออกหาทางลงด้วยวิธีการมานั่งที่โต๊ะและเจรจากันค่ะหาข้อตกลงหาข้อยุติให้ได้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น